ปลดออกมาแล้วก็มาได้ปลดน็อตนี่ครับน็อตชุดนี้ครับต่างๆทั้งหมด10ตัวครับนี่ก็เป็นพอร์ตด้านในนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับด้านในครับต่อไปผมก็มาใช้ไปแจปอนนะครับในการขันน็อตท่อรวม ID ต่อไปก็เอามาไล่อัดพวกน็อตยึดท่อต่างๆนะครับท่อซัพพอร์ตท่ออะไรครับไล่ยึดให้หมดผมก็จะใช้แจท็อกเหมือนเดิมครับสวัสดีครับอยู่กับผมโดมอัตโนมิชันสวินนะครับวันนี้ก็จะมาล้างท่อรวม ID รถ Toyota Revo นะครับเครื่อง 2.4 นะครับวันนี้ก็มาดูกันครับว่าการทำงานเป็นยังไงครับก็เบอร์12นะครับถอดเอาถอดเสร็จแล้วก็มาไล่ถอดตัวกองออกแล้วก็ปลดสายออกให้หมดครับก็ใช้ครีมนะครับหนีบตัวรัดออกก็จะมีสาย2เส้นนะครับตัว1เข้าแล้วก็ตัว1ออกครับก็จำให้ดีๆนะครับหรือจะมาร์กไว้ก็ได้ครับแล้วก็ปลดออกครับก็จะมีน้ำมันออกเล็กน้อยนะครับก็หาขวดหาอะไรมาลองครับใครอยากจะปลดตัวกองชุดนี้ออกไปเลยก็ได้นะครับออกไปข้างนอกเลยก็ได้หรือจะเอาไว้ตรงจุดนี้เหมือนของผมก็ได้ครับผมก็เอาไว้จุดนี้ครับพยายามเอาน้ำมันออกให้หมดที่สุดครับก็เอาวางไว้ข้างๆครับก็อันนี้ผมไม่ได้ยกออกไปที่ไหนนะครับเอาก็เอาไว้จุดนี้ครับเพราะตรงมุมมันก็มีที่ค่อนข้างโล่งครับที่ค่อนข้างกว้างหรือใครจะปลดอะไรก็ปลดสายกิ๊บลงกิ๊บล็อกพวกช็อกเก็ตออกก็เอาไปวางไว้ข้างนอกเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาไล่ถอดพวกช็อกเก็ตนะครับเป็นช็อกเก็ตต้องไล่ถอดออกให้หมดเลยครับช็อกเก็ตเยอะมากครับหัวชงหัวฉีดมอเตอร์ EGR ช็อกเก็ตวัดตัวแมปเซนเซอร์ช็อกเก็ตก็ถ้ารถยิ่งอายุการใช้งานนานๆครับผมบอกเลยว่าช็อกเก็ตจะออกยากมากครับคันนี้ก็กว่าจะเอาออกก็ใช้เวลานานนะครับเพราะช็อกเก็ตมันอายุการใช้งานนานแล้วแล้วก็เกิดการกรอบการอะไรแล้วก็สำคัญนะครับต้องค่อยระมัดระวังนะครับค่อยๆปลดนะครับอย่าทำชำรุดนะครับช็อกเก็ตชำรุดแล้วก็เสียหายเสียเวลาทำงานนะครับอันนี้ผมก็ปลดช็อกเก็ตออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ปลดออกมาพอแต่เราทำงานได้นะครับไม่ได้จะถอดออกทั้งหมดทุกยวงนะครับพอแต่เราเข้าไปทำงานได้ครับอันนี้ผมก็ปลดช็อกเก็ตออกมาครับรถคันนี้ก็เป็นโตโยต้านะครับโตโยต้ารีโวนะครับเครื่อง 2.4 นะครับ 2.4 กับ 2.8 แตกต่างกันไม่เยอะนะครับก็ถ้าใครยังสงสัยเกี่ยวกับตัว 2.8 ผมมีวิดีโอคลิปไว้ให้ดูนะครับเป็นตัว Fortuner เครื่อง 2.8 ครับเหมือนกันนะครับเครื่อง 2.8 ก็ไปสามารถไล่ดูได้ครับการถอดล้างเครื่อง 2.8 ก็หรือจะดูตัวนี้ก็ได้ครับมันแตกต่างกันเล็กน้อยครับเครื่อง 2.4 กับ 2.8 สังเกตไหมครับผมจะมาร์คของผมตลอดนะครับมันจะง่ายครับเวลาเราใส่เราก็ไม่ต้องมาสับสนลังเลว่าตัวไหนคือของตัวไหนเราก็มาร์คแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็มาไล่ถอดเวลาประกอบก็เร็วครับรวดเร็วครับรถรุ่นนี้ถ้าทำเองก็จะยากหน่อยนะครับแต่ทำได้ครับแต่เราต้องจำดีๆนะครับจำชิ้นส่วนจำส่วนประกอบต่างๆจำไว้ดีๆครับหรือใครกลัวจำไม่ได้นะครับผมก็มีเทคนิควิธีนะครับให้เราถ่ายรูปเลยนะครับก่อนทำนะครับไล่ถ่ายรูปไว้เลยครับเวลานั้นจำอะไรไม่ได้ก็มานั่งดูโทรศัพท์ดูอะไรครับหรือใครจะใช้การมาร์กก็ได้ครับก็มี2เทคนิควิธีครับก็ไปปรับใช้กันครับว่าใครชอบแบบไหนทำแบบไหนครับอันนี้ผมก็มาถอดตัวท่อแทนยางนะครับก็เป็นลูกบ็อกเบอร์7นะครับในการถอดตัวต้นทางกับปลายทางครับลูกบ็อกเบอร์7ก็จะสามารถยกตัวกองท่อแทนยางออกได้เลยครับตัวท่อแทนยางครับรถเก่าๆนะครับผมอยากให้ตรวจสอบนะครับให้สังเกตดีๆครับท่อแทนยางเส้นนี้ครับพวกระบบอินเตอร์นะครับ
ถ้าท่อแทนยางมันรั่วนะครับรถเราจะวิ่งไม่ออกนะครับสังเกตเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับควันจะดำนะครับให้สังเกตเลยนะครับสำหรับรถใครที่สงสัยว่าทำไมรถอืดวิ่งไม่ออกให้ดูท่อแทนยางว่ามีรั่วมีอะไรหรือเปล่าครับไล่ดูระบบพวกตั้งแต่อินเตอร์ท่ออินเตอร์มาท่อเทอร์โบท่ออินเตอร์ท่อแทนยางท่อร่วมไอดีแล้วก็ลองถอดคีนตัวแมสเซนเซอร์ดูครับหรือ Airflow ที่เรารู้จักกันครับแล้วก็มาถอดคีนตัว Map Sensor ครับอันนี้ก็ผมมาไล่ปลดตัววาล์วปีกผีเสื้อนะครับเห็นไหมครับนะครับวาล์วปีกผีเสื้อนะครับก็จะมีลูกยางนะครับลูกยางมันจะมีล็อกของมันนะครับใช้ล็อกให้มันถูกนะครับเวลากดเวลารัดมันจะได้อยู่พอดีนะครับมันมีล็อกของมันนะครับมันจะมีฟันที่มันล็อกพอดีนะครับอันนี้เราก็ต้องสังเกตดีๆครับเวลาทำรถทำอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยครับก็จะได้งานที่มันมีคุณภาพครับอันนี้ก็มาปลดเหมือนเดิมครับใช้เบอร์10นะครับในการใช้งานครับทุกอย่างมีแค่เบอร์10กับเบอร์12แค่นั้นแหละครับทุกอย่างหมดเลยนะครับเรามีประแจแค่2ตัวนี้เราสามารถทำเองได้ครับเบอร์10กับเบอร์12ก็มาไล่ปลดออกครับพวกวาล์วปีกผีเสื้อพอเราปลดวาล์วปีกผีเสื้อออกแล้วมันก็จะเห็นตัวด้านล่างเป็นท่อร่วม ID แล้วนะครับก็คันนี้ถามถ้าถามผมว่าหรือยากไหมหรือยากครับหรือยากรายละเอียดมันเยอะครับแต่ถ้าเข้าใจรายละเอียดมันก็ไม่ยากครับถ้าลองจำดีๆมาร์คดีๆถ่ายรูปดีๆแล้วค่อยๆทำมีเวลาทำก็ทำได้ครับไม่ถึงกับต้องแบบยากมากเพราะอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางให้สำหรับหลายๆคนนะครับก็เป็นแนวทางให้ได้อย่างดีนะครับผมก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจแล้วก็ละเอียดครับก็สามารถดูวิดีโอผมก็สามารถทำตามได้ครับไม่มีอะไรมากมายมากกว่านี้ครับในระบบสายปลดสายได้มาปลดพวกท่อระบบออกต่างๆออกครับไล่ปลดไปเรื่อยๆครับถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือครบมันก็ยิ่งรวดเร็วครับตัวที่เห็นก็คือวาล์วปีกผีเสื้อนะครับก็มาไล่ปลดออกครับก็จะมีช็อกเก็ตนะครับของตัววาล์วปีกผีเสื้อนะครับเสียบไว้อยู่ก็ค่อยๆปลดออกนะครับก็จะมีปะเก็นนะครับก็พยายามจดจำด้วยนะครับปะเก็นนะครับมันจะมีหน้าของมันที่มันโดนกดแล้วครับมาร์กไว้นะครับถ้าสังเกตนะครับจะมีรอยสีชมพูครับที่ผมจะมาร์กหน้าปะเก็นไว้ตลอดครับว่าปะเก็นหน้าไหนพยายามใช้ปะเก็นหน้าเดิมเห็นไหมครับแล้วก็ใช้หน้าเดิมครับเพราะมันมีรอยกดอยู่แล้วครับพยายามใช้รอยเดิมจุดเดิมแล้วก็มาถ่ายตัวน้ำหล่อเย็นออกครับก็อันนี้ก็สำคัญนะครับเพื่อไม่ให้มันเลอะเวลาในการทำงานของเราก็มาถ่ายพวกหล่อเย็นออกเปลี่ยนออกนี่ครับเป็นสายนะครับก็เทใส่ขวดครับอันนี้ก็เทไม่ทันครับออกผมตั้งใจกะจะไม่ให้มันออกสักหยดเลยครับแต่มันก็ออกครับออกนิดนึงครับก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มาเอาขวดใส่สายยางครับแล้วก็ยกสายขึ้นเพื่อให้มันไหลครับไหลออกมาก็นี่ครับไหลออกมาอย่างที่เห็นนะครับก็จนมันหยุดไหลนะครับก็ค่อยเอาขวดออกครับก็ระบบนี้ก็สำคัญนะครับทำเสร็จแล้วก็ต้องทำเดินระบบใหม่นะครับรันอินใหม่ครับเพื่อไล่ระบบอากาศระบบอะไรครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องมาเช็ดทำความสะอาดเลยนะครับอย่าปล่อยมันแห้งนะครับหรือมันเปียกเดี๋ยวมันจะลื่นมือเราเลอะการทำงานเราครับก็มาเช็ดให้มันแห้งครับเผื่อมีเข้าตรงจุดไหนจุดไหนครับอันนี้ก็มาไล่เช็ดทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยครับก็จะสะดวกสบายง่ายต่อการทำงานครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ถอดแบตนะครับเพราะถ้าถอดแบตแล้วระบบมันจะรีเซ็ตใหม่นะครับก็ไม่อยากให้เขาต้องมาตั้งค่าใหม่อะไรใหม่ก็พยายามไม่ถอดแบตก็ต้องระวังชุดแบตด้วยนะครับตัวครอบสำคัญนะครับก็ระวังตรงตัวครอบเก็บไว้ดีๆครับหรืออาจจะเอาเศษผ้าเศษอะไรมาปิดไว้อีกทีครับเพราะนี้ถ้าเราถอดแบตระบบมันจะรีเซ็ตใหม่ครับเราต้องมาตั้งค่าใหม่อะไรใหม่ครับถ้าเปลี่ยนแบตหรือถอดแบตครับสำหรับคนที่ทำเองถ้าถอดแบตแล้วก็เจอจุดนี้ก็ต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับอย่างเช่นพวกกระจกอะไรแล้วอาจจะต้องมาทำการกดใหม่ครับอาจจะออโต้ไม่ได้ครับมันอาจจะได้แค่เมนวลเราต้องมาไล่กดไปกดมาครับก็แล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นครับหลังจากนั้นนะครับเรามาปลดตัวท่อนะครับเป็นท่อมอเตอร์ EGR ครับท่อชุดมอเตอร์ EGR จะมี2ท่อนนะครับตัวหนึ่งจะข้ามเครื่องมาจากฝั่งคนขับนะครับเป็นท่อไอเสียที่วนเข้ามาตัวที่ผมปลดนี่ครับมันจะเป็นมอเตอร์ EGR นะครับเป็นท่อที่เข้ามอเตอร์ EGR พอท่อเข้ามอเตอร์ EGR ปุ๊บมอเตอร์จะเป็นตัวเปิดปิดเพื่อให้ไอเสียนะครับวนเข้าพอไอเสียนี่ครับวนเข้าก็จะผ่านลงไปนะครับไปหาท่ออีกเส้นหนึ่งครับล
ลงท่อไปอีกเส้นหนึ่งท่ออีกเส้นหนึ่งก็จะลงมาเข้าท่อร่วมไอดีนะครับถ้าไล่ลองไปดูครับก็อย่างที่ผมบอกครับท่อเส้นหนึ่งมานะครับเป็นท่อยาวมาเลยมาจากฝั่งไอเสียมาเข้ามอเตอร์ EGR ที่ผมปลดอยู่นี่ครับหลังจากมอเตอร์ EGR ก็จะลงมาอีกท่อเส้นหนึ่งครับก็เราต้องปลด2ท่อนี้ออกนะครับถ้าไม่ปลด2ท่อนี้ออกก็ไม่สามารถถอดตัวคูลเลอร์นะครับได้นะครับนี่ครับผมจะถอดตัวคูลเลอร์ออกนะครับตัวท่อร่วม ID ของ Toyota เครื่อง 2.4 กับ 2.8 ตัวคูลเลอร์มันจะอยู่ข้างบนครับตัวท่อร่วม ID มันจะอยู่ข้างล่างครับเราต้องปลดตัวคูลเลอร์ออกก่อนตัวท่อคูลเลอร์นะครับมันก็จะมีจุดยึดอยู่ประมาณ4ตัวนะครับก็ไล่ดูครับ4จุดถอดไม่ยากครับตัวคูลเลอร์ครับแต่มันจะยากพวกสายพวกซัพพอร์ตเราต้องปลดออกให้หมดนะครับก็จะมีนะครับเป็นซัพพอร์ตนะครับเป็นขายึดซัพพอร์ตระหว่างตัวมอเตอร์ EGR กับตัวยึดท่อนะครับก็มาปลดชุดนั้นออกครับก็จะได้ง่ายหมุนน็อตมอเตอร์ EGR นะครับก็จะมีทั้งหมด9ตัวนะครับก็อยู่ฝั่งคนขับนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็อยู่ท่อปลายอีก2ตัวครับแล้วก็มาท่อที่2ครับอีก3ตัวแล้วก็ท่อส้นสุดท้ายอีก2ตัวครับก็ทั้งหมดมี9ตัวนะครับน็อตมอเตอร์ EGR ครับก็ปลดออกให้หมดครับก็อย่างที่เห็นผมยกไปนะครับก็คือตัวซัพพอร์ตนะครับที่ผมบอกครับก็จะเป็นน็อตยึดแค่2ตัวนะครับก็มาไล่ปลดท่อต่อครับก็จะแน่นหน่อยนะครับชุดนี้ก็ค่อยๆปลดออกครับก็ลูกบล็อกมันจะเข้ายากนิดนึงนะครับแคบหน่อยชุดนี้ครับแคบเพราะอยู่ตรงหลังเครื่องครับก็ค่อยๆปลดไปครับทำไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบนะครับก็ปลดไปเรื่อยๆครับก็ไม่ต้องรีบครับก็จะติดขัดนิดหน่อยครับช่วงนั้นมันค่อนข้างแคบครับเราจะมีน็อตตัวหนึ่งครับที่มันจะอยู่ค่อนข้างลึกครับก็ค่อยๆปลดไปเรื่อยๆครับน็อตมอเตอร์ EGR ครับก็ค่อยๆทำไปนะครับรายละเอียดมันก็เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้ได้เยอะที่สุดให้ได้มากที่สุดให้ชัดเจนที่สุดครับเพื่อให้คนที่ทำเองก็จะได้ทำง่ายแล้วก็เข้าใจครับสำหรับคนที่จะทำเองนี่ครับท่อที่ผมยกออกมานะครับก็เป็นท่อที่ผมบอกนะครับเป็นท่อเส้นที่2นะครับจะมีน็อตชุดแรก3ตัวชุดต่อไปอีก2ตัวนะครับแล้วก็นี่ครับมาปลดท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นท่อข้ามเครื่องมาครับจะเป็นน็อตแค่2ตัวนะครับจะอยู่มันจะอยู่ใต้ท่อที่ผมยกไปตะกี้ครับก็ใครที่จะทำก็ไปดูรถตัวเองครับแล้วก็มาดูวิดีโอผมประกอบน่าจะพอเข้าใจครับเพราะรายละเอียดผมก็จะใส่ให้มันได้เยอะที่สุดใส่ครบที่สุดครับถ้าเราปลดท่อชุดนี้นะครับต้องปลดออกนะครับไม่งั้นจะถอดไม่ได้นะครับหรือใครจะอุดก็4จุด2จุดถ้า4จุดนะครับก็อุดฝั่งไอเสีย1จุดแล้วมาอุดตรงข้อต่อทุกช่องเลยนะครับก็คือการอุด4จุดถ้าใครจะอุดแบบ2จุดนะครับจุดแรกนะครับคือปิดต้นทางก็คือฝั่งไอเสียครับฝั่งคนขับนะครับปิดจุดนู้นนี่ครับจุดที่ผมกำลังจะหมุนนี่ครับคือให้มาปิดจุดนี้แล้วใครจะปิดอีกจุดหนึ่งนะครับให้มาปิดท่อเส้นที่2ที่จะเข้าท่อร่วม ID นะครับไล่ดูดีๆครับไล่ลายดูดีๆครับก็จะเห็นว่าท่อเส้นที่2มันมาเข้าท่อร่วม ID ให้เรามาปิดจุดนี้ครับก็จะเป็นการอุด EGR แบบ2จุดหลายคนก็สงสัยว่าอุด EGR 2จุด4จุดมันเหมือนและแตกต่างกันยังไงครับมันมีทั้งเหมือนและก็แตกต่างถ้าเราอุดถูกจุดมันก็เหมือนอุดครบ4จุดนะครับแต่ถ้าเราอุด2จุดแล้วอุดไม่ถูกครับมันก็เหมือนอุดไม่ถูกต้องครับทำไมถึงไม่ถูกต้องครับเพราะถ้าเราอุดผิดนะครับไอเสียก็จะวิ่งเข้ามาได้นะครับถ้าเรามาอุดอยู่ฝั่งแบตเตอรี่นะครับ2แผ่นท่อ2ท่อนมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะไอเสียนะครับมันจะวิ่งเข้ามาค้างอยู่ที่มอเตอร์ EGR ครับสะสมอยู่นั่นครับนานๆไปพังแน่นอนครับก็อุดให้มันถูกจุดครับก็ตัวนี้ถอดก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ต้องปลดพวกสายชุดนี้ออกให้หมดนะครับสายเป็นสายน้ำนะครับปลดได้เลยก็จะมีน้ำก็อะไรมารองครับนี่ครับนี่นะครับ4จุด1 2 3 4 4จุดก็ยกออกมาได้เลยครับตัวนี้ก็ไล่ปลดออกทุกอย่างออกให้หมดก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็หลังจากปลดออกมาแล้วก็มาไล่ปลดน็อตนี่ครับน็อตชุดนี้ครับต่างๆทั้งหมด10ตัวครับ
บน5ล่าง5ก็ไล่ปลดออกไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ถ้าปลดตัวคูลเลอร์ตอนนั้นเป็นคูลเลอร์นะครับที่ผมยกออกไปมันก็ง่ายแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับก็มาไล่ปลดชุดต่างๆออกพวกท่อพวกยึดรัดนี่ครับพวกรัดต่างๆปลดออกให้หมดก็ยกขึ้นได้เลยครับก็เดี๋ยวผมก็จะไล่ปลดพวกน็อตพวกนี้ครับก็น็อตอย่างที่ผมบอกนะครับมีทั้งหมด9ตัวนะครับไม่ใช่10ตัวนะครับก็บน5ล่าง4ครับก็มีทั้งหมด9ตัวครับก็มาทำการไล่หมุนออกครับก็พยายามนะครับสำคัญนะครับอย่าทำน็อตหลุดน็อตร่วงสังเกตไหมครับผมจะใส่ถุงมือข้างเดียวและอีกข้างหนึ่งผมไม่ใส่เพราะอีกข้างหนึ่งครับผมไว้ประคองน็อตหรือจับน็อตครับเพราะใส่ถุงมือเวลาเราปลดสายปลดอะไรมันก็จะมีน้ำมีอะไรออกโดนถุงมือยิ่งเปียกไปกันใหญ่ครับก็อันนี้ผมก็ระมัดระวังครับเพราะถ้าน็อตหลุดน็อตร่วงเนี่ยครับมันจะต้องหาน็อตให้เจอนะครับก็สำคัญนะครับจุดนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับก็พยายามระมัดระวังครับปลดน็อตก็อย่าให้หลุดอย่าให้ร่วงเด็ดขาดครับอันนี้ก็ผมจะค่อนข้างระวังเลยครับจุดนี้เพราะถ้าน็อตหลุดน็อตร่วงมันจะไปค้างตรงจุดไหนเราก็จะหายากครับเพราะค่อนข้างเยอะครับอุปกรณ์รายละเอียดและที่มันจะหล่นลงไปครับมันไม่โล่งเท่าไหร่ครับก็มาไล่น็อตปลดออกไปเลยครับข้างบนจะเป็น5ตัวนะครับผมก็ทำการไล่ปลดออกไปครับข้างบน5ตัวข้างล่างยึด4ตัวนะครับก็ทั้งหมดมี9ตัวครับเราปลดออกแล้วครับก็สามารถยกขึ้นได้เลยครับก็จะติดพวกท่อน้ำมันพวกซับพอร์ตนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็พยายามขยับขยับครับก็จะมีแป๊บน้ำมันตัวนี้เลยครับก็แป๊บน้ำมันตัวนี้ครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาออกนะครับมันจะมีเบอร์19นะครับแน่นมากนะครับเท่าออกแล้วต้องหาล็อกไทกาวทาเกียวไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวรั่วนะครับก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกหรืออยากจะเอาออกก็หาล็อกไทมาทาเกียวนะครับผมไม่เอาออกนะครับก็จะง้างนิดนึงนะครับง้างออกนิดนึงเราไม่ใช่ดัดจนสุดแรงนะครับไม่แนะนำให้ดัดนะครับให้ง้างออกแต่พอเราดึงท่อร่วมไอดีขึ้นได้ครับมันสามารถดึงขยับออกมาได้ครับตัวนั้นครับก็ไม่ได้ปลดออกครับพวกที่มันติดค่อนข้างเยอะนะครับผมบอกว่าถ้าเอาออกนี่ก็ต้องใจเย็นๆนะครับพยายามใจเย็นค่อยๆทำครับค่อยๆโยกออกครับทีละนิดทีละนิดเพราะมันจะติดตัวท่อน้ำมันบ้างท่อซับพอร์ตท่อยึดซับพอร์ตจุดต่างๆครับรายละเอียดค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับผมก็จะง้างออกทีละนิดครับก็เราอย่าไปดัดท่อจนมันเสียรูปนะครับง้างนิดเดียวพอครับเพื่อแต่ให้มันหลบมุมหลบเหลี่ยมให้ได้ครับแล้วก็สามารถยกขึ้นได้เลยครับก็จุดนี้ก็ระวังนะครับระวังไปโดนสายโดนอะไรครับขาดนะครับเวลาดึงเห็นไหมครับผมก็พยายามตะแคงนี่ครับมันง้างออกนิดนึงครับก็พยายามตะแคงตะแคงติดอันไหนก็ปลดอันนั้นครับอย่าดึงพวดเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นการจะทำให้มันโดนสายหรือโดนอุปกรณ์หรือโดนพวกระบบเซ็นเซอร์ชำรุดจะงานยากเลยนะครับก็ใจเย็นๆครับจุดนี้ก็ค่อยๆเอาออกทีละนิดครับไม่ต้องรีบครับติดตรงไหนก็ปลดตรงนั้นครับติดตรงไหนก็แกะตรงนั้นครับก็ตะแคงออกทีละนิดครับเห็นไหมครับมันจะติดท่อน้ำมันนี่ครับก็ค่อยๆแกะไปเรื่อยๆครับติดท่อน้ำมันท่อลมท่อน้ำติดเยอะครับเพราะอุปกรณ์และรายละเอียดมันไม่โล่งครับมันจุดนี้ค่อนข้างอุปกรณ์เยอะครับพวกท่อพวกอะไรครับเห็นไหมครับผมปลดออกนะครับดึงง้างท่อน้ำมันออกก็สามารถยกออกได้เลยครับในส่วนของจุดนี้ครับนี่ครับก็ยกออกมาเลยครับก็จะมีปะเก็นนะครับทุกจุดมีปะเก็นนะครับผมย้ำและเตือนตลอดว่าทุกจุดมีปะเก็นแล้วพยายามใช้หน้าเดิมผมจะมาร์คหน้าปะเก็นของผมไว้ตลอดเพราะปะเก็นนะครับมันมีรอยกดของมันอยู่แล้วนะมันจะเป็นร่องรอยกดนะครับเราก็พยายามใช้หน้าเดิมครับนี่นะครับจะให้ดูรถ Toyota Revo นะครับวิ่ง 100,000 กิโลครับก็เลขใหม่ก็ 100,000 กิโลครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดำอยู่ครับแต่ไม่ถึงกับเยอะมากครับก็ 100,000 กิโลครับตันมากตันน้อยมันก็ขึ้นอยู่ที่เราขับขี่ด้วยครับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูพอร์ตด้านในบ้างอันนี้ก็ 100,000 กิโลนะครับพอร์ตด้านในนะครับนี่อาจจะไม่ช็อตหน่อยก็ขอโทษทีแล้วก็มีเสียงลูกหน่อยก็ขอโทษทีนะครับอ
อาจจะไม่ชัดหน่อยก็ขอโทษทีครับเทคนิคล้างของผมนะครับผมจะไม่ใช้ไฟเด็ดขาดครับเพราะเหล็กนะครับเมื่อมันเจอความร้อนนะครับมันไม่โอเคครับผมมองว่ามันไม่โอเคดังนั้นผมก็จะใช้การล้างโดยใช้น้ำเนี่ยครับใช้ผงซักฟอกบ้างใช้น้ำมันใช้สเปรย์บ้างครับนี่ก็เป็นพอร์ตด้านในนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับด้านในครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับนี่นะครับเห็นไหมครับล้วงถึงข้างในนะครับทำทั้งทีต้องเอาออกให้หมดครับอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ต้องเอาออกให้หมดครับล้างทีเดียวต้องเอาไล่ให้ออกหมดจริงๆครับเห็นไหมครับก็ทุกช่องนะครับถึงด้านในหมดนะครับก็สะอาดกิ๊กเลยครับเหมือนใหม่เลยครับก็ออกทุกช่องทุกรูครับเอาให้หมดครับอย่าให้เหลือนี่ก็คือด้านในนะครับเห็นไหมครับผมล้วงให้หมดครับทุกซอกทุกมุมครับล้างทั้งทีก็ต้องเอาให้หมดครับก็สะอาดข้างในนะครับสะอาดหมดจริงๆครับนะครับถึงข้างนอกข้างในครับพอร์ตด้านในอันนี้ก็ตัวท่อรวมไอดีครับก็สะอาดถึงข้างในหมดทุกอย่างครับครับก็เป็นการล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากเราล้างเสร็จแล้วนะครับก็มาเอาปะกินออกก่อนนะครับแล้วค่อยมาทาปะกินนะครับย้ำนะครับทาบางๆพอนะครับอย่าทาเยอะนะครับทาบางๆเพื่อแค่ทาเสริมนะครับไม่ต้องทาเยอะเอาเป็นเอาตายทาแค่บางๆพอครับแล้วตรงร่องนะครับพยายามอย่าให้มันล้นเยอะเห็นไหมครับผมจะพยายามเคลียร์ตรงร่องนะครับเพราะเวลาปะกินนะครับมันโดนกดถ้าเราทาเยอะนะครับปะกินมันก็จะปิ้นออกมามาติดมาบังตรงช่องอากาศเข้านะครับเห็นไหมครับผมจะเอามือเอาผ้าผมเคลียร์ตรงร่องอากาศเข้าออกเพื่อไม่ให้ปะเก็นมันเข้ามาใกล้จุดนี้ครับเวลาเรากดปะเก็นอะไรมันก็จะไม่ต้องมีส่วนปะเก็นที่ปิ้นออกมาครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับก็จุดนี้ก็ต้องสำคัญนะครับก็ต้องระวังนะครับก็ทาปะเก็นเสริมนะครับทาบางๆพอแล้วก็ใช้ผ้าหรือใช้มือครับเคลียร์ตรงบริเวณร่องครับอากาศเข้าครับเพื่อไม่ให้มีปะเก็นอะไรมาอยู่ตรงจุดนี้ครับหรือใครอยากจะเปลี่ยนปะเก็นใหม่ยิ่งดีนะครับอันนี้ผมก็ถามนะครับว่าเขาไม่ต้องการเปลี่ยนครับเพราะอยากใช้ปะเก็นเดิมผมก็ใช้การทาปะเก็นเสริมให้นะครับเพราะปะเก็นนะครับถามว่าใช้อันเก่าได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่สำหรับผมนะครับถ้ามีตัวช่วยมันยิ่งดีครับอย่างใช้กาวทาปะเก็นช่วยครับถ้าเราใช้ปะเก็นเดิมเลยมันก็ปะเก็นมันมีรอยที่ใช้ไปแล้วครับมันเป็นรอยกดไปแล้วครับผมมองนี่ครับมันก็เลยต้องทาช่วยนิดหนึ่งครับอันนี้ก็มาทาปะเก็นช่วยนิดหนึ่งก็ไม่ต้องทาเยอะครับย้ำนะครับอย่าทาเยอะครับทาบางๆพอครับแล้วก็ใส่แผ่นปะเก็นเข้าไปนี่นะครับแผ่นปะเก็นนะครับผมก็จะมีหน้าผมตลอดนะครับว่าหน้าไหนหน้าไหนเพราะปะเก็นนะครับถ้าเราถอดออกมามันจะมีร่องรอยกดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับมันมีร่องรอยกดเราพยายามใช้หน้าเดิมนะครับก็มาใส่ตัวท่อร่วมไอดีครับท่อร่วมไอดีก็ทาปะเก็นเหมือนกันครับทาบางๆพอนะครับพยายามเคลียร์ตรงร่องออกอะไรออกให้หมดครับทาบางๆพอครับก็อย่าทาเยอะนะครับย้ำนะครับใช้ปะเก็นเดิมได้แต่ให้ทาปะเก็นบางๆอย่าทาเยอะเราแค่ทาปะเก็นเสริมหรือใครจะเปลี่ยนใหม่ก็จะมาทำรถกับผมก็บอกผมก่อนล่วงหน้าครับผมจะได้ซื้อปะเก็นใหม่เบิกศูนย์แท้ให้นะครับนี่นะครับก็หลังจากเราเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับไล่เข้าไปแล้วก็มาขันน็อตครับก็ขยับนิดนึงครับอาจจะติดท่อติดอะไรนิดนึงครับก็ใจเย็นๆครับผมล้างให้มั้ยครับสะอาดมากเลยครับนี่ครับก็มาใส่ไล่ใส่น็อตทีละจุดครับข้างบน5ข้างล่าง4นะครับก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆนะครับเอามือคือเทคนิคนะครับเอามือเราหมุนให้สุดเลยนะครับผมจะใช้มือเรานี่ครับหมุนให้จนสุดเลยนะครับถ้าเราใช้ตัวลูกบล็อกต่ออะไรต่อก็ต้องประคองดีๆนะครับเพราะอาจจะหลุดแล้วล่วงมันจะเป็นงานยากนะครับส่วนมากผมก็จะใช้มือเป็นหลักเลยครับใช้มือประคองให้เยอะที่สุดครับเราก็มาไล่ใส่ตัวท่อแป๊บน้ำมันนะครับท่อน้ำมันที่เข้ารางนี่ครับมาไล่ใส่ก็เป็นประแจเบอร์17นะครับก็ไล่ใส่ไปครับก็กดช่วยนิดนึงครับพอเราง้างออกมาก็ดัดนิดนึงครับก็เอาเข้าครับก็เป็นประแจเบอร์17นะครับชุดนี้ครับก็เทคนิคอีกวิธีหนึ่งนะครับ
ทำจุดไหนก็พยายามเคลียร์จุดนั้นให้มันจบเลยนะครับเพราะถ้าเราไม่เคลียร์ให้จบเดี๋ยวเราลืมครับเพราะน็อตและรายละเอียดมันเยอะครับเทคนิคของผมอีกวิธีหนึ่งนะครับน็อตของผมนะผมจะแยกนะครับผมจะไม่ใช้น็อตร่วมกันเด็ดขาดครับน็อตซัพพอร์ตของตัวนี้ของตัวนี้ผมจะแยกละเอียดชัดเจนน็อตท่อร่วมมันเบอร์เดียวกันก็จริงครับแต่ขนาดความยาวมันไม่เท่ากันนะครับน็อตเบอร์เดียวกันแต่ขนาดความยาวไม่เท่ากันดังนั้นนะครับเทคนิคของผมก็คือ จะต้องแยกน็อตนะครับน็อตท่อร่วมเบอร์12น็อตซัพพอร์ตเบอร์10น็อตมอเตอร์ EGR ทุกอย่างต้องแยกถุงใครถุงมันเมื่อเวลาเราใส่มันก็จะง่ายต่อการใส่นะครับต่อไปก็มาไล่ขันน็อตนะครับเทคนิคอีกวิธีนึงนะครับพยายามไล่ขันน็อตขันตรงข้ามนะครับเป็นรูปกากบาทจากด้านในออกไปด้านนอกนะครับขันจากด้านในออกไปด้านนอกนี่นะครับผมก็มาใช้ประแจทอร์กนะครับผมก็มาใช้ประแจปอนนะครับในการขันน็อตท่อร่วมไอดีต่อไปก็มาไล่อัดพวกน็อตยึดท่อต่างๆนะครับท่อซัพพอร์ตท่ออะไรครับไล่ยึดให้หมดผมก็จะใช้แจท็อกเหมือนเดิมครับน็อตทุกตัวน็อตทุกจุดนะครับพยายามใช้ประแจทอร์กนะครับก็อันนี้ผมก็เอามาจากคู่มือนะครับของ Toyota Revo นะครับก็ต้องมีคู่มือในการใช้นะครับก็เราต้องมาปรับอีกทีนะครับเพราะประแจทอร์กเรามันก็มีค่าประแจค่าความผิดพลาดนะครับว่าบวกลบอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ผมก็ซื้อประแจตัวนี้มาค่าความผิดพลาดมันอยู่บวกลบ4นะครับเราต้องมาบวกเพิ่มหรือลบเพิ่มกับค่าหน้างานอีกนะครับผมจะบวกลบค่าหน้างานเพิ่มนะครับจะไม่ใช้ตามคู่มือแบบเป๊ะ 100% นะครับเพราะอะไรครับเพราะประแจทอร์กเรามันมีค่าความผิดพลาดนะครับดังนั้นนะครับเราต้องคำนวณนะครับว่าค่าความผิดพลาดที่เท่าไหร่เราก็ต้องมาบวกลบเพิ่มครับเพื่อให้ค่ามันเป๊ะแล้วก็ใกล้เคียงครับไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาใส่ตัวคูลเลอร์นะครับอันนี้เป็นคูลเลอร์ของ EGR ครับเอาไอเสียมาวนแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนนี่ครับมันเข้าไปในกระบอกสูบเราท่อร่วม ID เราเยอะจนเกินไปนะครับต้องเอาไอเสียมาแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับก่อนที่จะเอาเข้าไปในตัวท่อร่วม ID เราแล้วก็ลงไปหาวาล์ว ID วาล์ว ID เปิดก็จะเอาเข้าไปในกระบอกสูบเรานะครับก็ต้องมาแลกเปลี่ยนความร้อนก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไอเสียมันร้อนจนเกินไปนะครับ
ดังนั้นต้องมีตัวคูลเลอร์นี่ครับเอาน้ำเรานี่ครับวิ่งรอบนอกเอาไอเสียนี่ครับวนเข้าด้านในนะครับเอาน้ำวิ่งรอบนอกนี่ครับจะมีตัวท่อยางของคูลเลอร์อยู่นะครับคือเอาน้ำวนวิ่งรอบนอกไอเสียวิ่งผ่านก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกันครับแล้วก็ลงไปยังตัวก็ร่วม ID ไปเข้าพอร์ต ID แล้วก็ไปเข้าวาล์ว ID แล้วก็ลงไปกระบอกสูบห้องเผาไหม้เราอีกทีครับก็รายละเอียดมันก็จะติดขัดอยู่นะครับก็ใจเย็นๆครับค่อยๆใส่ไปครับเพราะรายละเอียดอุปกรณ์มันเยอะครับตัว Toyota Revo เครื่อง 2.4 2.8 ก็นิดนึงครับก็ใครทำเองก็คลิปนี้ผมว่าน่าจะเป็นวิทยาทานในการทำได้ดีที่สุดแล้วครับเพราะผมก็พยายามใส่รายละเอียดและก็อธิบายให้มันชัดเจนแล้วก็ที่สุดแล้วครับในการถอดจุดต่างๆว่าจุดไหนเราควรระวังจุดไหนเราไม่ควรทำจุดไหนที่มันเสี่ยงครับก็พยายามปรับพยายามโยกครับเพื่อให้เข้านะครับก็จะมีน็อตยึดทั้งหมด4ตัวนะครับจุดนี้นะครับก็ผมไล่ให้ฟังแล้วครับก็มีข้างบน1ตัวนะครับเป็นน็อตตัวยาวนะครับตัวยาวมากครับแล้วก็ตัวล่างอีก3ตัวครับแล้วก็ด้านข้างอีกก็อันนี้ครับก็มาไล่โยกจับดูครับว่าเข้าล็อกหรือเปล่าถ้าเข้าล็อกก็ใช้น็อตเลยครับผมใช้น็อตใช่ไหมครับจะมีน็อตตรงมือผมนี่ครับก็พยายามใส่เข้าไปครับก็ทำไปเรื่อยๆครับถ้าเราทำเองเราไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทำไปครับเห็นไหมครับน็อตยาวก็คืออยู่จุดนี้นะครับผมก็พยายามใส่รายละเอียดให้ได้เยอะที่สุดน็อตเห็นไหมครับขนาดตัวท็อตคูลเลอร์นะครับผมยังแยกเลยครับว่าน็อตคูลเลอร์น็อตมอเตอร์ ECR ผมจะแยกออกเพราะน็อตนะครับมันเบอร์เดียวกันก็จริงครับแต่ขนาดความยาวมันไม่เท่ากันนะครับจุดนี้คือจุดสำคัญนะครับก็ต้องระวังด้วยครับแยกออกให้มันชัดเจนครับมันก็จะง่ายครับทำมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับถ้ายำอย่างที่ผมบอกแยกรายละเอียดออกให้มันชัดเจนน็อตใครน็อตมันตัวไหนจุดไหนตอนใส่เราก็ไม่ต้องมาสับสนแล้วครับว่าน็อตตัวนี้ของใครตัวไหนตัวมันย้ำนะครับถ้าใส่ผิดนะครับน็อตนะครับมันมีความยาวความสั้นไม่เท่ากันถ้าใส่ผิดนะครับการที่ว่ามันจะยึดได้ดีมันไม่โอเคอยู่แล้วครับเพราะการที่จะยึดได้ดีมันก็จะน้อยลงยึดแน่นก็จะน้อยลงเพราะน็อตที่เขาออกแบบมาครับให้พอดีกับความยาวเท่านี้ที่ยึดความแน่นได้เท่านี้กับกลายเป็นว่าเราเอาน็อตตัวอื่นมาใส่ยึดได้ไม่แน่นอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับก็พยายามทำให้ถูกต้องครับเห็นไหมครับจะมีน็อตข้างล่างเห็นไหมครับที่ผมหมุนเนี่ยครับน็อตจุดนี้แล้วก็จุดหนึ่งแล้วก็จุดบนเป็นน็อตยาวแล้วก็มีตัวน็อตด้านล่างอีกน็อตตัวหนึ่งครับอยู่ฝั่งตัวมอเตอร์ EGR ครับแต่อยู่ข้างล่างครับก็ใส่ให้ครบครับก็จุดนี้ก็ไม่ยากครับถ้าเราใส่จุดนี้แล้วก็มาไล่ใส่พวกอุปกรณ์อื่นๆพวกซัพพอร์ตท่อน้ำมันท่อซัพพอร์ตท่อลมท่อน้ำท่ออุปกรณ์ต่างๆครับไล่ใส่กลับไปคืนให้หมดครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับถ้าดูคลิปผมว่าน่าจะทำได้แต่ก็ต้องใจเย็นนะครับใช้เวลาในการทำงานกับมันหน่อยมันจะทำนานหน่อยนะครับเพราะรายละเอียดมันเยอะมากครับตัวโตโยต้าผมบอกเลยครับเป็นเครื่องที่ทำยากที่สุดครับผมกล้าพูดตรงนี้เลยครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อผมทำมาครับรุ่นนี้จะทำยากเพราะรายละเอียดและอุปกรณ์มันเยอะครับส่วนประกอบมันเยอะครับก็มาใช้ประแจทอร์กเห็นไหมครับผมก็ใช้ประแจทอร์กของผมนะครับน็อตทุกตัวทุกชุดนะครับใช่ว่าเบอร์10จะใช้ค่าเดียวกันไม่ได้นะครับน็อตเบอร์10จะใช้ค่าเดียวกันไม่ได้น็อตเบอร์12จะใช้ค่าทอร์กเดียวกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับตามคู่มือแล้วก็ต้องมาปรับใช้กับหน้างานแล้วที่สำคัญนะครับก็ต้องมาปรับใช้กับประแจทอร์กเราประแจทอร์กราคาถูกๆผมไม่ค่อยแนะนำนะครับค่าความผิดพลาดมันเยอะแล้วที่สำคัญนะครับในการซื้อประแจทอร์กต้องมีใบรับรองว่าผ่านการคาลิเบตการคาลิเบตก็คือการเทียบค่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องมีการรับรองอีกครั้งนะครับว่าค่าความผิดพลาดอยู่ที่เท่าไหร่ยอมรับค่าความผิดพลาดได้ที่เท่าไหร่เราก็ต้องมาบวกลบกับหน้างานนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมเอามาฝากอีกครับในการเลือกประแจทอร์กอันนี้ผมก็ซื้อมาเกือบ 2,000 เลยครับก็แพงหน่อยแต่ก็ใช้ดีครับโอเคครับรุ่นนี้ครับโคเซ่นะครับก็ไม่ได้โฆษณาครับแต่ก็ใช้ดีจริงครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ตัววาล์วปีกผีเสื้อนะครับผมก็ทาประเกนทากาวประเกนแล้วก็ใส่ประเกนนะครับ
แล้วก็มาทามอเตอร์ EGR ครับก็ทาบางๆนะครับผมย้ำตลอดว่าทาบางๆเราแค่ทาเสริมครับเพราะเรามีประเกนเดินอยู่แล้วหรือใครจะใช้ไปเลยก็ได้ครับอันนี้แต่ผมก็ไม่รับรองว่ามันจะอยู่แบบ 100%เพราะผมใช้ค่าทอค่าปอนนะครับดังนั้นค่าแรงขันอะไรผมค่อนข้างเป๊ะครับดังนั้นผมจะต้องทาเสริมช่วยครับก็เอามาใส่พวกท่อต่างๆครับก็บอร์ดนี้ก็เกือบจะเป็นการหมดทุกอย่างแล้วครับใส่ท่ออินเตอร์ท่อแทนยางที่เป็นพลาสติกก็ใส่เข้าไปครับใส่เหมือนเดิมก็มาไล่อัดไล่ขันทุกอย่างครับเวลาใส่เสร็จนะครับอย่าพึ่งสตาร์ทรถเลยนะครับเราต้องมาไล่ทวนทุกอย่างใหม่หมดนะครับต้องมาไล่เช็คน็อตแต่ละตัวย้ำใหม่อีกรอบนะครับว่า 100% หรือยังเทคนิคนะครับใส่จุดไหนขันจุดนั้นแล้วก็หลังจากเสร็จมาไล่ทวนใหม่ครับน็อตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไล่งานอีกรอบครับเพื่อชัวร์นะครับว่าเราขันน็อตทุกตัวหมดแล้วมันจะไม่ได้เกิดข้อความผิดพลาดเมื่อเราทวนหมดแล้วนะครับแล้วขั้นตอนนี้ครับก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับต้องไล่ดูช็อกเก็ตทุกจุดไล่ดูช็อกเก็ตทุกจุดทุกตัวว่าใส่กับ 100% นะครับถ้าใส่ไม่ครบนะครับสตาร์ทเครื่องมาไฟจะชูนะครับสำหรับคนที่ทำเองไม่มีเครื่องลบโค้ดไม่มีเครื่องอะไรคุณต้องวิ่งเข้าร้านเสียตังค์อีกนะครับดังนั้นนะครับต้องละเอียดนะครับก็ไล่ดูเลยครับอาจจะเขียนไว้เลยครับว่าช็อกเก็ตนี่ครับมีกี่ตัวมี10 20ตัวแปลว่าเราใส่เนี่ยนับเลยครับว่าเราใส่ครบกี่ตัวอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมครับสำหรับผมครับรถแต่ละรุ่นแต่ละคันว่ามีช็อกเก็ตกี่อันผมก็จะไล่ใส่แล้วครับว่าช็อกเก็ตมีเท่าไหร่อย่างตัวนี้ครับมีเยอะมากผมบอกเลยครับมีเยอะมากก็ไล่นับไล่จำครับอันนี้ก็ไล่ใส่กับคืนให้หมดครับแล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทเครื่องก็มาดูครับว่ารถมีรูปไฟโชว์อะไรไหมครับก็ถ้ามีโชว์นี่แหละครับให้เรากลับมาไล่ดูพวกจุดต่างๆอีกทีนะครับถ้ามีไฟโชว์ว่าเราใส่ครบหรือเปล่าอาจจะต้องรีเซ็ตใหม่นะครับก็คือถอดแบตทิ้งไว้นะครับรุ่นใหม่ๆมันจะไม่หายนะครับเวลาเราถอดแบตทิ้งไว้จะไม่หายแต่รุ่นเก่าๆใช้ได้ครับถอดแบตทิ้งไว้แต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็บางทีต้องใช้เครื่องลบโค้ดเลยครับเพราะถอดแบตทิ้งแล้วค่าไฟก็ยังเด้งโชว์เหมือนเดิมต้องสุดท้ายก็ต้องเอาเครื่องมาลบโค้ดเคลียร์โค้ดตัวนั้นออกเพื่อไม่ให้มันโชว์ครับเพราะมันยังจำค่าที่ว่ามีปัญหาได้อยู่ครับก็ไล่ใส่กันไปเรื่อยๆครับในแต่ละจุดแต่ละช่องครับผมใส่ท่อยางเสร็จผมก็จะรีบรัดเลยนะครับเพราะเราจะได้ไม่ลืมนะครับในจุดนั้นครับถ้าเราใส่ปุ๊บแล้วไปทำตัวอื่นแล้วค่อยกลับมาทีหลังผมกล้าพูดเลยว่าลืมแน่นอนครับน็อตมันเยอะครับเราจำไม่ได้หรอกครับว่าตัวนี้ขันยางตัวนั้นขันยางเอาอย่างเทคนิคของผมก็คือใส่ปุ๊บขันปั๊บใส่ปุ๊บขันปั๊บในแต่ละจุดแต่ละจุดก็ทำแบบนี้ครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับก็จะชัวร์ด้วยครับแล้วตอนเสร็จนะครับก็ค่อยมาไล่ทวนไล่เช็คไล่ตรวจสอบอีกทีนะครับว่าเรา 100% หรือยังเพราะบางทีอาจจะมีพลาดหรือมีหลงแต่ถ้าเรายังกลับมาทบทวนไล่จุดน็อตจุดต่างๆดูนะครับมันก็จะแทบไม่เกิดความผิดพลาดแล้วครับมันก็จะทำให้เราสามารถทำงานเองได้โดยไม่ต้องไปหาช่างเพราะถ้าเกิดเราถอดท่อร่วม ID ไปแล้วไฟโชว์แล้วถอดเบ็ดแล้วถอดแบตแล้วมันไม่หายสุดท้ายเราก็ต้องไปหาช่างนะครับให้ช่างเคลียร์โค้ดให้หรืออาจจะซื้อเครื่องมือลบโค้ดมาเองก็จะมีราคาเยอะเลยครับก็อยู่ที่เรานะครับก็ถ้าจะทำเองก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดแล้วก็รอบคอบมากๆครับเพื่อจะไม่ได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของจุดนี้ครับนี่ครับผมก็ไล่ดูไล่ตรวจสอบก่อนทุกอย่างครับนี่นะครับผมก็ไล่ใส่ช็อกเก็ตนะครับช็อกเก็ตนะครับผมก็จะมาร์กอีกนะครับมาร์กเพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการเสียบครับมันก็จะมี2ฝั่งแล้วไม่ต้องมานั่งคอยมองว่าเอ้ยถูกฝั่งหรือเปล่าเสียบแล้วไม่ลงเสียบแล้วลงถ้าเรามาร์กไว้นะครับกดปุ๊บก็จะมีเสียงกดปุ๊บก็จะมีเสียงอันนี้ก็เป็นวิธีตรวจสอบตรวจเช็คว่าช็อกเก็ตใส่ถูกทางถูกช่องหรือเปล่ามันจะมีล็อกของมันนะครับถ้าเรากดถูกล็อกถูกทางมันจะมีเสียงเวลาเรามือดึงเนี่ยครับจะดึงไม่ขึ้น
เอามือดึงไม่ขึ้นแต่ถ้าเราใส่ผิดนะครับเอามือดึงนะครับจะดึงขึ้นแปลว่าเราใส่ผิดแต่ถ้าเรากดแล้วมีเสียงเอามือดึงนะครับลองดึงดูครับมันจะดึงไม่ขึ้นแปลว่าเราใส่ถูกต้องครับอันนี้ก็มาไล่ใส่ช็อกเก็ตครับพวกหัวฉีดหัว1หัว2หัว3พวกระบบต่างๆครับมอเตอร์ EGR Map Sensor Airflow มาไล่ใส่ให้หมดครับทุกอย่างทุกรายละเอียดครับนี่นะครับก็ตัวนั้นเป็นมอเตอร์ EGR นะครับก็มาไล่ใส่ครับก็จะมีตรงมุมนั่นครับช็อกเก็ตอยู่ประมาณ3ตัวนะครับก็จะแคบหน่อยครับมันติดกับขอบนั้นพอดีครับเห็นไหมครับที่ผมยกก็จะเอาออกยากแล้วก็จะใส่ยากเพราะชุดนั้นมันแคบครับแคบมากเลยครับชุดนั้นก็ค่อยๆทำไปเองครับสำหรับคนที่ทำเองก็ผมว่าคลิปนี้น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับในการเราทำงานเองแล้วเพราะผมก็ใส่รายละเอียดให้คลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางให้นะครับน่าจะเป็นแนวทางค่อนข้างผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับคนที่จะทำเองก็ดูคลิปนี้ก็สามารถทำเองได้ครับต่อนี่ครับจงมุมที่ผมบอกครับก็จะยากนิดนึงครับก็ค่อยๆทำไปครับใจเย็นๆนะครับเราทำรถเองไม่ต้องรีบนะครับไม่ได้จุดไหนอย่าฝืนนะครับหาวิธีทำจุดนั้นจนได้นะครับไม่ใช่แบบโอ้โหเอาช็อกเก็ตไม่ออกก็จนช็อกเก็ตพังช็อกเก็ตอันนี้ครับมันก็มีวิธีของมันนะครับเอาช็อกเก็ตไม่ออกเราก็สามารถหลบจุดนี้ได้ครับใช้การหลบจุดนี้เอาเพื่อไม่ให้มันเกะกะในการทำงานมันก็มีวิธีกับในจุดไหนที่เราไม่สามารถเอาช็อกเก็ตออกได้แต่ช็อกเก็ตทุกอย่างมันเอาออกได้ครับมันมีวิธีของมันมีเทคนิคของมันครับก็กดนะครับกดให้แน่นแล้วดึงขึ้นเลยนะครับกดมันจะมีตัวกดนะครับกดหรือบีบแล้วก็ดึงขึ้นครับนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะมาทำการอุด EGR นะครับพอเราใส่ทุกอย่างครบแล้วใช่ไหมครับจะต้องมาอุด EGR นะครับเห็นไหมครับแผ่นอุดผมนะครับก็ผมจะใช้ปะเก็นเดิมตลอดนะครับเราใช้แผ่นปะเก็นเดิมไว้ด้านหน้าแล้วก็เอาแผ่นอุดนะครับไว้ด้านหลังแล้วก็ทากาวปะเก็นเสริมนะครับเห็นขาวๆนะคือผมทากาวปะเก็นเสริมนะครับก็อันนี้เป็นการอุด EGR แบบ4จุดนะครับฝั่งคนขับ1จุดฝั่งที่ผมทำอยู่นี่ครับ3จุดนะครับเป็นการอุดแบบ4จุดนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นรีโวนะครับส่วนมากผมจะอุดให้4จุดไปเลยครับหรือใครซื้อแผ่นอุดมาแล้วแต่ยังไม่อุดดูวิดีโอนี้อุด2จุดก็อุดได้นะครับแต่ต้องอุดให้ถูกจุดนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับอุดฝั่งคนขับ1จุดแล้วมาอุดท่อนที่2นะครับที่จะเข้าท่อร่วมไปดีนะครับไล่ท่อดีๆครับท่อนที่2ที่จะมาเข้าท่อร่วม ID ให้มาอุดจุดนั้นครับมันจะปิดต้นทางกับปลายทางเพราะถ้าเราอุดถูกจุดนะครับไอการ์ด ID ครับที่มันจะวิ่งย้อนขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปไม่ได้แล้วถ้าเราอุดฝั่งไอเสียนะครับอากาศไอเสียที่มันจะวิ่งเข้ามาฝั่งนี้มันก็จะวิ่งมาไม่ได้ถ้าหลายๆคนนะครับอุดEGRไปแล้วรถมีเสียงลมลองไปไล่ดูครับว่าจุดที่อุดนะครับอุดถูกจุดหรือเปล่าเพราะนะครับถ้าเราอุดฝั่งนี้2ฝั่งนะครับ2จุดนะครับลมแปลว่าลมไอเสียนะครับมันจะวิ่งเข้ามาได้นะครับเวลาขับรอบตรงศูนย์ครับมันจะมีเสียนะครับเพราะไอเสียนะครับมันต้องการวิ่งเข้ามาเพื่อเข้าท่อร่วม ID แต่เรากลับมาอุดจุดนี้มันก็เข้าไม่ได้ครับลมก็จะวิ่งมาแล้วก็วิ่งกลับวิ่งมาวิ่งกลับทำให้มันเกิดเสียงนะครับก็อุดให้ถูกจุดนะครับตัวรีโวก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับนี่ครับท่อที่2นะครับผมกำลังจะใส่นี่ครับท่อที่ตรงมือผมถือกาวปะเก็นนี่ครับเห็นไหมครับท่อจุดนี้นะครับสำหรับคนที่จะอุด2จุดก็อุดปลายท่อทั้งนี้ที่จะเข้าท่อร่วม ID ครับก็เนี่ยนะครับผมก็จะเช็ดทำความสะอาดตรงขอบตรงรูตรงพอตนี่ครับออกให้หมดนะครับทาแล้วก็เช็ดออกทาบางๆไม่ต้องทาเยอะนะครับทาบางๆพอเพราะเรามีปะเก็นเดิมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทาเยอะเอาเป็นเอาตายนะทาบางๆพอทาเสริมแล้วก็เคลียร์ตรงร่องตรงรูนี่ครับเป็นรูอากาศรูอะไรเพื่อไม่ให้มันมีการติดขัดหรืออะไรเข้าไปก็เคลียร์ออกหรือใครอยากซื้อใหม่ก็ผมแนะนำนะครับเน้นเบิกศูนย์ไปเลยครับของแท้เลยนะครับไม่ต้องใช้ของเทียมหรอกครับเน้นของแท้ไปเลยเพราะเราอุดแล้วเราล้างแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับแปลว่าระบบ ID นะครับ
ระบบไอเสียเนี่ยครับเราไม่ต้องมาถอดล้างไม่ต้องมาอุดอะไรแล้วเพราะเราทั้งอุดทั้งล้างก็ทำครั้งเดียวครั้งจบอาจซื้อปลั๊กเก็นใหม่เลยก็ได้ครับซื้อปลั๊กเก็นใหม่ก็แนะนำให้ใช้ของศูนย์ไปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากใช้อันดีๆก็ผมแนะนำครับเบิกศูนย์เลยครับหรือใครอยากจะให้ทำให้ผมทำให้ก็ทักมาก่อนนะครับว่าผมจะเปลี่ยนปลั๊กเก็นหรือไม่เปลี่ยนก็บอกผมก่อนผมจะได้ไปซื้อเบิกศูนย์ให้ครับไปเบิกศูนย์ให้ก็ต้องทักคุยกันก่อนครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานของผมนะครับรายละเอียดก็เยอะหน่อยนะครับเครื่องนี้นะครับไม่เหมือนพวก Isuzu หรือพวก Titan ที่หลายๆคนถ้าดูคลิปผมตามตัวท่อร่วม ID นะครับผมจะทำไว้อยู่นะครับชุดรวมพ่อร่วม ID นี่ครับ Playlist นะครับก็จะมีหมดเลยครับไททัน Toyota Isuzu ก็มีให้อย่างละเอียดครับไปไล่เปิดดูได้นะครับก็ทั้งวิธีการอุดและวิธีการถอดล้างผมก็ใส่ไว้ให้หมดแล้วครับก็พยายามไปดูได้ครับสำหรับคนที่มาดูวิดีโอนี้แล้วอยากดูรถคันยี่ห้ออื่นผมก็เอาลงหมดให้แล้วนะครับหลังจากเราทาปลั๊กเก็นเสร็จแล้วใส่กาวปลั๊กเก็นเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่ท่อตัวนี้ครับนี่นะครับท่อตัวนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามอเตอร์จะเปิดไอเสียมันจะวิ่งจากท่ออีกท่อตัวหนึ่งนะครับมาเข้ามอเตอร์จะก็คือเข้าตัวบนนะครับมันจะมาเข้าตัวมอเตอร์จะมอเตอร์จะนะครับก็จะเป็นตัวเปิดนี่ครับเปิดให้ไอเสียนะครับวิ่งลงมาเข้าตัวท่อร่วมไอดีเข้ากับบอกสูบของเราอีกทีครับก็น็อตยึดนะครับตรงมือขวาผมนะครับเป็นน็อตยึด3ตัวนะครับจะมีน็อตยาวน็อต1นะครับถามความยาวประมาณ2นิ้วนะครับตัวนั้นนะครับน็อตยาวประมาณ2นิ้วของตัวนั้นนะครับก็ยึด3ตัวแล้วก็ท่อตรงท่อร่วม ID 2ตัวนะครับก็ใส่เข้าไปครับก็ตรงนั้นมันจะมุมค่อนข้างในการทำมันก็แคบนิดนึงครับตัวลูกบล็อกลูกอะไรก็จะเข้ายากนิดนึงครับแล้วก็ทำการใส่ไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับถ้าเราทำรถเองเนี่ยครับไม่ต้องไปรีบเลยครับเพราะเราไม่ได้ไปแข่งกับใครครับหลังจากเสร็จทุกอย่างหมดแล้วนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับต้องแยกน้ำมันนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราถอดสายน้ำมันออกแล้วน้ำมันในส่วนระบบนี้ก็หายไปแล้วต้องมาแยกมาไล่อากาศไล่น้ำมันแล้วไม่ต้องตกใจนะครับในการสตาร์ทเครื่องจะสตาร์ทติดยากนิดหนึ่งครับประมาณ3รอบนะครับคันนี้ครับต้องไล่แยกใหม่สตาร์ทครั้งที่1ไม่ติดลงมาแยกใหม่สตาร์ทครั้งที่2ไม่ติดลงมาแยกใหม่สตาร์ทครั้งที่3ไม่ติดลงมาแยกใหม่หลังจากเราเสร็จแล้วครับก็มาแยกน้ำมันแล้วก็สตาร์ทเครื่องครับสตาร์ททิ้งไว้นะครับเพราะเราถอดสายพวกระบบน้ำออกค่อนข้างเยอะต้องไล่อากาศใหม่นะครับผมไม่แนะนำให้ใช้งานเลยต้องมาไล่ระบบน้ำใหม่ครับผมก็ไล่ระบบน้ำอยู่ครับก็เดินเครื่องทิ้งไว้ครับแล้วก็ไล่ดูเกความร้อนจุดอะไรต่างๆครับนี่ครับผมก็เปิดจุกระบายทิ้งไว้ครับก็ปล่อยเครื่องรันทิ้งไว้ครับรันในระบบทิ้งไว้แล้วก็ไปดูเกความร้อนครับว่าอยู่ประมาณกึ่งกลางหรือยังก็เป็นการเสร็จครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะรันทิ้งไว้ครับเดี๋ยวไปดูเกกึ่งกลางครับนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอจนตัวความเกความร้อนขึ้นประมาณตรงกลางนะครับก็รอสักพักครับก็นี่ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับไม่มีไฟโชว์นะครับ